ตีสองที่ผ่านมาครับผู้ชมฮะไฟไหม้รถประจำทางสาย145แบบรุ่นเดิมบริเวณกลางสะพานตากาศทางเข้าถนนพุทธศักษาเมืองสมุทรปราการสาเหตุก็เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าพนักงานขับรถบอกก่อนหน้าวิ่งรับผู้โดยสารแล้วล้อหน้าเบรกมันติดช่างซ่อมชั่วคราวเพื่อจะเคลื่อนรถกลับอู่ระหว่างเอารถกลับอู่จู่ๆควันกับเปลวไฟขึ้นที่ล้อเคลื่อนตัวไม่ได้ต้องจอดกลางสะพานเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยวิ่งมาปกติเนี่ยครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าพอมันพอล้อท้ายมันเริ่มร้อนก็เลยพอเลี้ยวเข้ามาแล้วมันก็ปุ๊บมันก็ไฟลุกขึ้นมาเลยก็คือเรากำลังขับรถเข้าอู่นะครับผมร้อนตรงห้องเครื่องคือมันไม่ได้ร้อนแต่ครับคือรถมันมีอาการอยู่ครั้งหนึ่งแล้วกระชากก็ร้อนเสร็จแล้วแล้วเราก็กลับมาขับกลับมามีอาการยังไงอะพี่คือเบรกมันเหมือนว่าเบรกมันจะติดนะครับแล้วช่างเขาซ่อมให้แล้วก็คือซ่อมเบื้องต้นแล้วแล้วก็ขับกลับมาเพื่อให้กลับเข้ามาอู่ก่อน